บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากวินัยสุวรรณไตรยกับแบบอย่างการทำวรรณเกษตรสู่ธนาคารต้นไม้ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณอนันต์ต่อทุกสรรพสิ่งครั้งในอดีตอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยล้วนมาจากป่าไม้แล้วก็ได้รู้จักต้นไม้ทุกชนิดที่ปลูกรู้จักการใช้ประโยชน์ต้นไม้ทุกชนิดนั้นก็เป็นที่มาของการทำวรรณเกษตรจากการทำวรรณเกษตรด้วยวิถีชีวิตพอเพียงของนายวินัยสุวรรณไตรที่สามารถใช้ดินทำประโยชน์ให้เกิดสภาพป่าโดยการปลูกพืชหลายๆชนิดซึ่งจะเกื้อกูลกันเหมือนต้นไม้ในป่าธรรมชาติเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติได้นำมาพัฒนาต่อยอดสู่ธนาคารต้นไม้แห่งชุมชนบ้านหนองไม้แก่นเริ่มจากจุดเล็กๆปลูกจากตัวเราก่อนขยายไปในชุมชนช่วยกันรักษาอย่าไปทำลายผมอยากเห็นต้นไม้เติบโตในประเทศไทยทุกที่ทุกคนช่วยกันปลูกการดูแลต้นกล้าเรียนรู้ต้นไม้ที่ปลูกใส่ใจรดน้ำทุกเช้าเย็นของสมาชิกธนาคารต้นไม้นับเป็นกุศโลบายที่จะทำให้คนรักป่ารักต้นไม้มากขึ้นนอกเหนือจากการสร้างแหล่งอาหารในป่าหลังบ้านของคนชุมชนตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราไทยเบฟขอบันทึกวินัยสุวรรณไตรยกับแบบอย่างการทำวรรณเกษตรสู่ธนาคารต้นไม้เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน